อู่ฮั่นเยอสแคมป์เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการที่จะสร้างชุมชนที่จะสามารถผลิตและบริโภคได้ภายในชุมชนเองเพื่อเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะมีการระบาดอย่างหนักในอนาคตอีก10 ปีข้างหน้าโดยอาศัยกระบวนการของสังคมเกษตรกรรมและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันโดยไซต์ที่ตั้งของโครงการเรานะครับอยู่บริเวณอู่ฮั่นมู่หลานกาสแลนด์เป็นลานหญ้าขนาดกว้างบริเวณชานเมืองทางทิศเหนือของเมืองอู่ฮั่นมณฑลหัวเป่ยประเทศจีนครับโดยยูเซอร์ที่จะเข้ามาใช้งานก็จะเป็นคนอู่ฮั่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโรคระบาดครับโดยการออกแบบองค์รวมของโครงการนะครับได้มีการคำนึงถึงปัจจัยที่อยู่อาศัยที่ส่งผลดีในระยะกักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีแสงธรรมชาติการมีอากาศที่ถ่ายเทมีกรีนสเปซมีโฟลว์สเปซรวมถึงมีแมทเทียลที่ทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคครับโดยตัวคอนเซปต์ของโครงการนะครับเป็น Agriculture Community ครับโดยเป็นการอยู่อาศัยที่เป็นการผลิตเองบริโภคเองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับซึ่งเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศจีนครับโดยนอกจากการผลิตเพื่อบริโภคเองในสังคมเกษตรกรรมนะครับเราได้คำนึงถึงการมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ appreciate กับตัวธรรมชาติโดยรอบโครงการด้วยครับโดยการออกแบบภายในโครงการนะครับเราได้คำนึงถึงปัจจัย4ครับที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องนุ่งห่มรวมถึงที่อยู่อาศัยที่กระบวนการผลิตภายในโครงการเนี่ยจะซัพพอร์ตปัจจัย4เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อลดการนำเข้าจากคอมมูนิตี้ภายนอกครับโดยมีการนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมของจีนตอนเหนือมาใช้ครับก็คือตัวเยิร์สที่ได้รับอิทธิพลมาจากมองโกมาเป็นตัวโมดูล่าหลักของโครงการนะครับโดยเหตุผลที่นำตัวเยิร์สมาใช้ในเป็นโมดูล่าหลักของโครงการนะครับเนื่องจากตัวเยิร์สเนี่ยสามารถเฟกซิเบิลได้ครับง่ายต่อการเคลื่อนย้ายรวมถึงมีสเปซที่มีการเชื่อมต่อของแสงธรรมชาติรวมถึงมีแอร์เวนติเลตที่ดีครับรวมถึงมีสามารถนำฟาซิลิตี้ต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่อาศัยภายในบ้านเนี่ยมาใส่ไว้ในตัวเยิร์ทได้อย่างลงตัวครับโดยโครงสร้างหลักที่นำมาใช้ก็คือจะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นผืนผ้าใบเป็นตัวฟินิชชิ่งโดยรอบครับโดยฟังก์ชันในตัวแคมป์นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของคอมมูนิตี้กลางครับเป็นส่วนของกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมทั้งหมดและเป็นส่วนอยู่อาศัยของผู้คนที่ไม่ติดเชื้อครับส่วนต่อมาเป็นส่วนโปรเซสหรือส่วนวอชเอาท์นะครับก็คือเป็นส่วนของแพทย์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังในตัวไวรัสต่างๆครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของไอโซเลชันก็คือเป็นส่วนของผู้ป่วยที่ใช้กักตัวในระหว่างติดเชื้อหรือคาดว่าจะติดเชื้อครับโดยการวางไซต์เลย์เอาท์ของเรานะครับได้คำนึงถึงลักษณะภูมิประเทศของบริเวณนี้ครับที่เป็นเทือกเขาทางทิศตะวันตกและเป็นแอ่งน้ำทางทิศตะวันออกเพื่อเอื้อแก่การอยู่อาศัยครับผมได้นำข้อดีทางลักษณะภูมิประเทศเนี่ยครับมาใช้ในการออกแบบโดยให้ผู้ติดเชื้อครับอยู่ทิศทางที่ลมพัดไปครับหรือว่าทิศใต้ลมเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคครับตัวการวางเลย์เอาท์นะครับมีการวางยูนิตการอยู่อาศัยที่อยู่ห่างกันครับเป็นการโซเชียลดิสแทนซ์นะครับแล้วก็รวมถึงได้นำการฟอร์มการวางตัวเลย์เอาท์เนี่ยมาจากการวางถิ่นฐานของชาวมองโกเลียหรือชาวจีนตอนเหนือที่โดยวางที่อยู่อาศัยให้ห่างกันครับเพื่อเอื้อแก่การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ครับถึงได้ตัวเลย์เอาท์ของเรานะครับโดยเริ่มจากส่วนคอมมูนิตี้กลางที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุดนะครับก็คือเป็นส่วนที่เพาะปลูกของพืชที่ต้องการน้ำครับไล่มายังส่วนอยู่อาศัยและส่วนของไอโซเลชันก็คือเป็นส่วนทางทิศตะวันตกที่ทิ้งระยะห่างออกมาจากตัวชุมชนครับโดยตัวโครงการของเรานะครับมีผู้อยู่อาศัยอยู่ประมาณ 20-25 เยอร์สครับหรือมีประชากรทั้งหมดประมาณ50คนครับโดยแต่ละครัวเรือนก็จะมีหน้าที่ทางเกษตรกรรมที่ต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่รวมถึงปศุสัตว์รวมถึงมีตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ในตัวชุมชนของเราด้วยครับโดยตัวเมมเบอร์ในโครงการนะครับจะมีหัวหน้าที่ไว้คอยคอนโทรลภาพรวมทั้งหมดของโครงการครับแล้วก็เป็นผู้ที่จะติดต่อกับสังคมภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนตัวทรัพยากรกันครับสมาชิกในโครงการนะครับก็จะมีสมาชิกทั่วไปก็คือจะทำหน้าที่ในการเป็นการ์เดเนอร์เป็นชาวนารวมถึงปศุสัตว์ครับแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์และไอโซเลเตอร์ครับก็คือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จะต้องเฝ้าระวังครับโดยการใช้ชีวิต
รูทีนภายในโครงการนะครับนอกจากเป็นการทำเกษตรกรรมนะครับยังมีการเพิ่มการเข้าสังคมในส่วนกลางนอกจากนี้นะครับยังมี Agriculture Education ก็คือเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนภายในโครงการนะครับก็คือได้เป็นการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวในการทำเกษตรกรรมครับต่อมาเป็นส่วนของ User Behavior นะครับก็คือสมาชิกทั่วไปในโครงการนะครับส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับ Outside Activity ครับส่วนของตัวบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็คือมีหน้าที่ในการไปเช็คอัพผู้ป่วยตาม Isolate หรือต่างๆครับส่วนของ Isolate นั้นก็คือมีหน้าที่แค่อยู่ในตัว Yes เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อครับโดยนอกจากรูทีนของแต่ละหน้าที่นะครับยังมีตัว Central Yard ก็คือเป็นส่วนที่ทุกคนเนี่ยจะมา Meeting Activity กันเป็นลานกลางแจ้งใจกลางแคมป์ของเราครับโดยตัว Years ของเราเนี่ย flexible ไปได้ในหลายฟังก์ชันครับโดยหลักๆเนี่ยก็คือมีพื้นที่ประมาณ40ตารางเมตรต่อ1ยูนิตครับโครงสร้างนะครับใช้เป็นโครงสร้างเหล็กครับโดยส่วน finishing panel นะครับก็จะมีแบ่งไปตามฟังก์ชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตแคนวาสตัว polycarbonate รวมถึงเป็น transparent canvas ครับตัวหลังคาตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัว skyline ครับแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนได้ด้วยครับเนื่องแต่ละ years นะครับจะมีตัว building system modular ที่เหมือนกันที่กระจายในใช้ในทุกฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ทางเข้าที่เป็นห้องพ่นฆ่าเชื้อครับมีเครื่องดูดอากาศและเครื่องกำจัดเชื้อโรคครับโดยตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นทางเข้าของอากาศภายนอกที่ผ่านเครื่องฟอกอากาศครับและยังมีระบบทำอากาศที่เป็นห้องปลอดเชื้อเครื่องปรับอากาศมีระบบวนเวียนน้ำรวมถึงมีเครื่องปั่นไฟของแต่ละเยอสด้วยครับแบบแรกนะครับคือแบบ1ยูนิตหรือแบบไอโซเลตก็คือประกอบด้วย1ห้องนอนสำหรับอยู่อาศัย1ท่านนะครับโดยฟินิชชิ่งภายนอกจะเป็นตัวแคนวาสคอนกรีตแล้วก็ตัวทรานสแพเรนซ์แคนวาสสำหรับส่วนที่ต้องการจะทำเป็นหน้าต่างหรือเชื่อมพื้นที่กับภายนอกครับนี่คือเปอร์สเปกทีฟของตัว1ยูนิตนะครับโดยมีการเพิ่มสเต็ปขึ้นมาเพื่อเป็นการแบ่งโซนระหว่างห้องนอนกับโซนกลางครับและยังมีการเชื่อมพื้นที่กับภายนอกให้ผู้ที่ไอโซเลตหรือกับตัวอยู่เนี่ยสามารถแอปพลิเคชันกับตัวธรรมชาติภายนอกโครงการได้ด้วยครับส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของ2ยูนิตก็คือเป็นการนำ2เยอสเนี่ยมาต่อกันครับโดยเป็นการเซปาเรทตัวฟังก์ชันนะให้เห็นชัดมากขึ้นครับโดยมีแต่ละโซนแต่ละโซนที่ชัดเจนมากขึ้นโดยตัวฟินิชชิ่งนะครับว่าจะเป็นตัวแคนวาสคอนกรีตแล้วก็เป็นทรานสแพเรนต์แคนวาสสำหรับโซนที่จะเป็นหน้าต่างครับโดยภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนที่เป็นดินนิ่งอาเรียแล้วก็แพนทรีด้วยครับโดยส่วนแรกที่เดินเข้ามาเจอนะครับเป็นส่วนของดินนิ่งแล้วก็แพนทรีครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปยังส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็ส่วนของเบดรูมที่อยู่ถัดไปครับโดยส่วนของเบดรูมเนี่ยก็จะมีตัวหน้าต่างเนี่ยเป็นการเชื่อมสเปซระหว่างภายในกับภายนอกเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตัวเยอร์สเนี่ยไม่รู้สึกแออัดแล้วก็แอพพิเชตกับตัวธรรมชาติภายนอกครับยูนิตถัดมานะครับก็คือเป็นด็อกเตอร์ยูนิตครับโดยภายในนะครับจะแบ่งเป็น2ห้องก็คือเป็นห้องตรวจโรคแล้วก็ห้องแลบคอเชื้อครับโดยเมื่อเข้าไปแล้วนะครับส่วนแรกที่เจอก็จะเป็นห้องของ examination room หรือห้องตรวจโรคครับก็จะมีตัวโต๊ะทำงานของคุณหมอแล้วก็ตัวเตียงสำหรับตรวจคนไข้ครับส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของห้องแลบหรือห้องทำงานของหมอนะครับที่จะมีการเชื่อมพื้นที่กับภายนอกครับทำให้ดูไม่แออัดแล้วก็ให้บรรยากาศน่าทำงานครับยูนิตสุดท้ายนะครับเป็นกรีนยูนิตหรือว่าเป็นตัวโรงเรือนครับโดยได้นำตัวเยอร์สเนี่ยมาใช้ในการเพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่ไม่สามารถอยู่ภายนอกได้ครับโดยตัวฟินิชชิ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโพลีคาร์บอเนตแล้วก็เป็น transparent canvas ครับเพื่อให้พืชเนี่ยได้รับแสงอย่างเต็มที่ครับครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของ central yard ก็คือเป็นลานส่วนกลางที่ให้ทุกคนเนี่ยมา hang out meeting รวมถึงทำกิจกรรมภายนอกร่วมกันครับโดยลานกิจกรรมเนี่ยครับจะใช้สำหรับประชุมสังสรรค์รวมถึงวางแผนในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นที่นัดรวมตัวกันของตัวหัวหน้าชุมชนครับครับโดยสรุปแล้วนะครับอู่ฮั่นเยอร์สแคมป์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างซัพพอร์ตกันตามองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือบริโภคเองในตัวแคมป์ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับรวมถึงเป็นการพึ่งพาอาศัยการของสังคมในรูปแบบของสังคมเกษตรกรรมในการดำเนินชีวิตครับก็คือเป็นการนำเสนอการดำเนินชีวิตในรูปแบบนึงที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนและปลอดภัยครับขอบคุณครับ